สวัสดีครับแยกขยะนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือว่าในยุโรปทั่วไปนะครับก็จะเป็นของถังขยะประจำบ้านนะครับก็เวลาได้ขยะที่เป็นเหมือนจากบ้านเราโบชัวต่างๆกระดาษต่างๆนะครับนี่นะครับก็แยกมาซองสบู่อะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นกระดาษแยกมาทั้งหมดไม่ทิ้งรวมกันนะครับแล้วก็ไม่ถึงรวมกับขยะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้จะไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ได้อีกเป็นการเพื่อทรัพยาเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับประหยัดทรัพยากรไม่ตัดต้นไม้เพิ่มนะครับก็ตามกฎหมายที่นี่เราต้องแยกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นพวกกระดาษต่างๆนะครับซองจดหมายแล้วก็มาทิ้งนะครับเขียนว่าเปเปอร์นะครับหรือปาเปียนะครับเราก็รวมกันแล้วเราก็มาทิ้งใส่ลงไปข้างในถังนะครับให้หมดมีซองพวกกระดาษจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปทิ้งให้หมดนะครับยังเหลืออีกหนึ่งถุงไม่รู้จะใส่ได้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะทิ้งลงไปข้างในให้หมดนะครับก็เป็นสำหรับกระดาษนะครับไปทิ้งที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่ถึงก็เป็นฐานก้อนนะครับจะไม่ทิ้งรวมนะครับเดี๋ยวจะไปทิ้งที่อื่นแทนนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับการแยกกระดาษก่อนนะครับก็ทิ้งรวมกันไว้ตรงนี้นะครับ